ควันหลงหลังการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจคงจะต้องเช็คชื่อกันอีกครั้งนะคะแล้วไปพบว่าสสกลุ่มปากน้ำหรือว่าสสจังหวัดสมุทรปราการพักพลังประชารัฐ6คนโหวตสวนมติพักก็คือโหวตไม่ไว้วางใจทั้งรัฐมนตรีมหาดไทยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายสุชาติชมกลิ่นเป็นจังหวะเวลาที่พอดิบพอดีครับวันนี้ถึงคิวของบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณต้องลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสมุทรปราการพอดีแล้วก็มีบรรดาสสกลุ่มปากน้ำมารอรับและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่ครับกราบลงไปแบบนั้นแล้วพลเอกประวิตรก็พูดว่าก้มลงไปกราบเดี๋ยวก็ลุกไม่ขึ้นหรอกเราก็แก่พอกันแล้วนะนี่เป็นคำพูดแรกที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณกล่าวกับนายกรุงศรีวิไลสุทินเผือกส.ส.สมุทรปราการพรรคพลังประชารัฐครับที่ก้มลงไปกราบเท้าจากนั้นก็เดินประคองกระซิบกระซาบกันไปก่อนจะปิดห้องรับรองคุยกันเป็นการส่วนตัวเกือบ5นาทีครับคุยอะไรกันบ้างพลเอกประวิตรให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าก็พูดคุยทำความเข้าใจกันและเป็นเหตุผลมาจากความน้อยเนื้อต่ำใจแล้วค่ะทำให้ส.ส.จังหวัดสมุทรปราการพรรคพลังประชารัฐ6คนลงมติในยติอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบสวนมติพรรคค่ะอะไรนะการโหวตนี่ติดใจไหมครับเราก็เราต้องรับที่เขาโหวตไปนะไม่โกรธใช่ไหมครับฮะเป็นเรื่องความน้อยเนื้อต่ำใจของเขานะผมก็ไม่รู้จะทำไงอะไรนะเขาได้ขอโทษไหมครับเขาขอโทษเรื่องป้าก็ให้อภัยผมก็ต้องเข้ากรรมการบริหารพรรคไงจะต้องตั้งคณะกรรมการสอบไหมครับไม่ต้องสอบมันก็จะทำไปแล้วจะมีบทลงโทษไหมครับท่านครับก็มีอยู่แล้วมาดูคำชี้แจงของสสกลุ่มปากน้ำนะครับอย่างนายอัครวัฒน์อัศวะเหมยืนยันครับว่าสสในกลุ่มเคารพพรรคแล้วก็ยังอยู่ในโอวาทของหัวหน้าพรรคแต่การลงมติสวนมติพรรคนอกจากเหตุผลเรื่องของการทำงานในพื้นที่แล้วก็ยังเป็นเหตุผลของผู้ใหญ่ของกลุ่มด้วยด้านนายกรุงศรีวิไลก็ยอมรับนะครับว่าการลงมติสวนมติพรรคเป็นมาตรการกระตุกหนวดเสือที่หลับให้ตื่นมาดูแลลูกๆบ้างครับแล้วผมมาเป็นส.ส.กันเนี่ย6-7คนเนี่ยเดือนหนึ่งเงินเดือนรัฐบาลจ่ายและไม่มีผลงานอะไรมาพื้นที่เลยมาไม่ได้เพราะว่าไม่จังหวัดไม่ส่งไอ้กระทรวงไม่ส่งไม่สั่งจังหวัดผมก็ทำอะไรไม่ได้แล้วจะเป็นไปทำไมก็พูดกันอย่างนี้ตรงๆแบบลูกทุ่งผมมันไม่มีชั้นเชิงอยู่แล้วคือเราดิวไปไม่ได้รับแล้วนะอย่าว่าแต่ลุงป๊อกนะลุงตู่ถ้าเผื่อว่าทำไม่ถูกผมก็นั่นผมก็ขึ้นเวทีอภิปรายคนอย่างผมอ่ะจริงๆในส่วนอื่นๆพี่กรุงศรีวิไลก็ได้ให้ข่าวไปมากพอควรแล้วนะครับในส่วนตัวผมก็ว่าเรื่องตรงนี้เนี่ยผมขออนุญาตว่ามันเป็นเรื่องของความคิดของผู้ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องผมเนี่ยไม่สามารถจะไปก้าวล่วงความคิดของผู้ใหญ่ได้เท่านั้นเองสสกลุ่มปากน้ำ6คนนะครับนอกจากนายกรุงศรีวิไลและนายอัครวัฒน์แล้วก็ยังมีนายยงยุทธสุวรรณบุตรมีนางสาวพริมภูลเจริญนายถาปกรณ์ภูลเจริญแล้วก็นางสาวไพลินเทียนสุวรรณนะครับที่เป็นสสจังหวัดสมุทรปราการและจากเหตุที่เกิดขึ้นสสกลุ่มนี้ก็บอกว่าไม่มีใครในพรรคตำหนิมีสสหลายคนให้กำลังใจด้วยครับและเป็นที่สังเกตนะคะว่าสสกลุ่มนี้เป็นสสกลุ่มเดียวกันกับที่มีรายงานข่าวอ้างถึงการประชุมพรรคซักซ้อมการเปิดอภิปรายแต่กลับเสนอให้พลเอกประวิตรขอให้นายกรัฐมนตรีปรับครม.และขอเปลี่ยนโควต้ารัฐมนตรีเพื่อเข้าไปนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแทนพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาค่ะซึ่งตามรายงานข่าวระบุว่าพลเอกประวิตรก็รับฟังแต่ก็ขอค้างเรื่องเอาไว้
โดยพลเอกประวิตรเนี่ยบอกว่าหลังจากอภิปรายจบแล้วค่อยมาว่ากันต่อโดยการเสนอเปลี่ยนตัวมท.1ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งนี้ครั้งแรกนะคะย้อนกลับไปตอนเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจช่วงปลายปี2564ตอนนั้นเนี่ยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเคยเสนอเปลี่ยนมาแล้วรอบนึงนะคะทั้งที่เสนอให้พลเอกประวิตรเป็นเองแล้วก็ต่อรองขอเป็นเองด้วยค่ะ